ส่งกำลังใจให้กับพี่สาวคนนี้ค่ะพี่ครีนะคะที่ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุในบ้านค่ะและพี่ครีก็ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยนะคะทีมข่าวของเราก็ไปเยี่ยมพี่ครีที่โรงพยาบาลแล้วก็พูดคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลื่นล้มค่ะอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะเดี๋ยวชมกันก่อนแล้วกันค่ะก็นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะจะเห็นว่าตอนแรกน้องแม่บ้านถูบ้านอยู่ถูแบบเปียกแล้วน้องเขาเดินไปจะไปเอาไม้ถูพื้นนะคะแบบแห้งมาถูซ้ำอีกทีก็สวนกับพี่ครีพี่ครีเดินเข้ามาในห้องตรงนี้ก็ลื่นล้มนะคะล้มแรงมากนะคะแล้วพี่ครีบอกว่าลุกไม่ไหวอะค่ะลุกขึ้นจากตรงนี้ไม่ไหวจนต้องเรียกรถพยาบาลมานำตัวส่งโรงพยาบาลไปนะคะทีนี้เนี่ยก็พูดคุยกันถึงอาการบาดเจ็บนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างหลักๆแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของซี่โครงตอนแรกเนี่ยก็กังวลว่ากลัวว่าซี่โครงหักหรือเปล่าเพราะว่าตอนล้มไปล้มแรงเสียงดังแล้วก็ลุกไม่ขึ้นด้วยแบบพี่ครีบอกมันรู้สึกแบบจุกอะเหมือนแบบกระแทกแรงมากนะคะตอนนี้ก็คือมีการทำ MRI ไปเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวให้กับพี่ครีด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วหลังจากนี้ก็จะต้องมีการทำกายภาพบำบัดทีนี้เรื่องของเรื่องพี่ครีบอกว่าอยากจะฝากทุกๆคนนะคะบางทีแบบตัวเองก็แบบเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเรื่องรองเท้าสลิปเปอร์ที่ใส่ในบ้านพื้นลื่นพื้นต่างๆมันมีความแตกต่างกันฝากเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวฟังรายละเอียดกันค่ะก็เลยคิดว่าแบบคือความที่ขยับไม่ได้ตกใจมากก็เลยรีบโทรหาที่โรงพยาบาลนะให้ขอบอกขอแอมบูเลนซ์เพราะว่าอยู่ใกล้บ้านมากเราก็ไม่ได้สังเกตคือมันเช้าเพิ่งตื่นก็มันก็คงไม่มีใครยืนสังเกตน้ำเนิ้มตรงไหนไหมคือลืมนึกไปเลยอะค่ะใส่สลิปเปอร์ด้วยแต่ว่ามันเป็นไม่ใช่สลิปเปอร์ที่เป็นพื้นยางสลิปเปอร์ที่เดินในห้องพรมอะคือโอเคเราก็อาจจะใช้ของผิดประเภทด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาทก็เลยเป็นอย่างนี้กล้ามเนื้ ตรงบริเวณที่ลงตรงแถวทับสะบักอะค่ะคืออักเสบมากๆแล้วเป็นก้อนใหญ่มากแต่ยังไม่ถึงเลือดข้างคือถ้าเลือดข้างอาจจะเรื่องใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยต้องแบบกายภาพแล้วก็ฉีดยาบล็อกเข้าเส้นประสาทตรงกล้ามเนื้อที่ติดซี่โครงโดนไป2รอบทั้งหมดก็ครั้งละ5เข็มอะค่ะบทเรียนใช่ก็คือรอยกระทงของฉันก็มีคนเพื่อนก็ส่งมาสายมูเขาก็จะแบบว่าวันนี้ราหูแรงนะคือแบบก็โอเคก็ตามนั้นก็มีคนบอกว่าออกไปให้ทำบุญเถอะเพราะว่านี่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้2อาทิตย์กลับเข้ามาอีกแล้วดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย